สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นนักกฎหมายในไพศาลพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าท่านแม้วเดินเกมการเมืองข้ามช็อตเตรียมจัดตั้งรัฐบาลต่อถ้าเศรษฐาถูกสอยไม่ปล่อยให้ภูมิใจไทยพักลำดับ3จัดตั้งรัฐบาลตามธรรมเนียมนายทุนใหญ่พลังงานเป็นตัวประสานหลักในการจัดฉากสามัคคีที่เขาใหญ่แต่ขาใหญ่บุรีรัมย์ไม่ได้ไปร่วมด้วยเพราะหลังจัดทัพสวพันใหม่140คนที่โรงแรมพูนแมนแล้วยังต้องจิบน้ำชาอย่างชื่นมื่นกับลุงบ้านป่าก็เรื่องจัดตั้งรัฐบาลข้ามช็อตเช่นกันแต่มีตติ้งนี้จะมีคนบ้านริมคลองมาร่วมด้วยหรือไม่ไม่ยืนยันดวงท่านแมวตอนนี้กำลังมีปัญหากับข้าเก่าเต่าเลี้ยงตั้งแต่ฟาดลุงบ้านป่ามาถึงทะเลาะกันนะแจ๊ดและประมุขบ้านริมคลองขณะที่ยังระหองระแหงกับอาจารย์ใหญ่เขากระโดงจตุพรสิทาสุรนันท์หมอชลน่านและกำลังก่อเขาขัดแย้งใหญ่ที่งัดข้อกันระหว่างกระทรวงพลังงานกับนายทุนใหญ่พลังงานในเรื่องลดราคาซึ่งอาจแตกหักเมื่อใดก็ได้จึงเป็นที่แน่นอนว่ารวมไทยสร้างชาติก็ไปจับมือกับบ้านป่าแล้วส่วนประชาธิปัตย์นั้นก็จับมือกันไปนานแล้วดิวเขาใหญ่กับดิวเขากระโดงบ้านป่าดิวไหนจะเข้าท่ากว่ากันเดือนสิงหาคมนี้ได้รู้กันก่อนหน้านี้นักกฎหมายในไพศาลพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเพื่อไทยเดินแผนลึกชิงตั้งรัฐบาลซ้ำถ้าหากเศรษฐาถูกสอยในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2567แม้ว่าหลายฝ่ายจะมั่นใจว่าท่านนายกเศรษฐาจะฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้แต่ขณะเดียวกันก็มีการเดินแผนลึกเตรียมชิงตัดหน้าตั้งรัฐบาลรอบที่2ถ้าหากว่าท่านนายกเศรษฐาถูกสอยซึ่งเป็นการกันท่าพรรคภูมิใจไทยและพรรคก้าวไกลไปในตัววิกโทนี่ประกาศให้พรรคชาติพัฒนาของสวัสดิ์ลิปตาพลบมารวมกันในลักษณะกลับบ้านเก่ามีการเดินเกมเพื่อผนึกพรรคพลังประชารัฐกันลุงป้อมให้กลับไปนอนบ้านกระชับความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์จนเป็นเหตุให้อดีตส.ส.เก่าหลายสมัยลาออกไปอีกคนหนึ่งแล้วแม้พรรครวมไทยสร้างชาติจะได้รับการประสานงานเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลต่อไปในเดือนสิงหาคมนี้ถ้าหากนายกเศรษฐาถูกสอยตกเก้าอี้โดยมารยาททางการเมืองก็จะเป็นคิวของพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลในฐานะมีเสียงมากเป็นลำดับ3ซึ่งจะกระทบต่อการทำงานทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและเป็นสภาพที่พรรคเพื่อไทยยอมไม่ได้จึงเป็นที่มาของการเดินผนึกกำลังพรรคร่วมรัฐบาลและผูกแข้งผูกขาพรรคภูมิใจไทยไว้เพื่อพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเมืองอย่างหนักหน่วงรุนแรงที่จะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด